สวัสดีครับผมหัวไข่นะครับวันนี้ตามคำเรียกร้องเลยนะครับผมจะให้ดูว่าช่วงที่ผมเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยผมกินกี่มื้อนะครับและกินอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมื้อเช้าผมจะให้ดูนะว่ามื้อแรกเรากินอะไรบ้างนะครับอันนี้เพิ่งตื่นนอนมาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็มื้อเช้านะผมไปกินไข่กับข้าวโอ๊ตก็จะใช้ไข่เต็มใบแค่ฟองเดียวนะครับแล้วก็นี่สเปรย์อะโวคาโดน้ำมันนะครับต่อให้เป็นน้ำมันที่ดีถ้าเราใส่เยอะไปมันก็อ้วนนะครับผมจะใช้แค่นี้พอกระทะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนนะครับต่อไปเรามาดูข้าวโอ๊ตนะครับข้าวโอ๊ตเนี่ยผมจะใช้ยี่ห้อลุงอันนี้ลุงสีแดงนี่นะเพราะว่ามันสุกง่ายแล้วก็มันเป็นแบบละเอียดนะครับมันจะกินง่ายบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ช่างนะครับเพราะว่าทำอยู่ทุกวันนะก็จะกินมันกาดด้วยตาได้คือทำบ่อยจัดเลยมันจะประมาณ 40-50 กรัมนะครับนี่ประมาณนี้นี่เลยแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้นะครับเข้าไมโครเวฟเลย4นาทีครึ่งไฟแรงต่อไปเป็นไข่นะครับกระทะเราก็ร้อนแล้วผมจะใช้ไข่เต็มใบแค่ฟองเดียวนะครับฟองเดียวแล้วก็ไข่ขาวเนี่ยคือผมก็ทำมานานแล้วแต่ผมจะไม่ช่างนะเพราะช่างจนกาดด้วยตาแล้วผมจะเอาง่ายๆมันประมาณ5-6ฟองนะครับนี่ประมาณนี้ก็ง่ายมากนะครับแค่ลวนให้มันสุกนะครับไข่นะครับผมมีทริคมาแนะนำนะครับเนี่ยพอมันเริ่มเป็นอย่างเงี้ยเราก็เอาขึ้นได้เลยเพราะว่าอาหารที่เราปรุงอย่างเงี้ยเวลาเราทำความร้อนอย่างเงี้ยเวลาขึ้นมามันจะสุกเองนะครับเพราะถ้าเกิดเราทำสุกตั้งแต่ในกระทะเนี่ยมันจะแข็งแล้วมันจะกินไม่ไหวนะครับเนี่ยประมาณนี้เอาขึ้นได้เลยเมนูไข่ก็เสร็จแล้วก็นี่นะครับพอข้าวโอ๊ตเสร็จแล้วหน้าตามันจะประมาณนี้ย้ำนะครับว่า4นาทีครึ่งเราก็จะใส่เวอีก1สกู๊ปนะครับที่ใส่เวเนี่ยจริงๆแล้วให้มันได้รสชาติเพื่อที่จะกินข้าวโอ๊ตเข้าไปลงนะครับนี่นะครับเป็นมื้อเช้าผมนะครับก็จะเป็นข้าวโอ๊ตใส่เวหนึ่งสกู๊ปนะครับแล้วก็บลูเบอร์รี่30กรัมแล้วก็ไข่ก็ถ้าเกิดไข่เต็มใบฟองนึงนะครับถ้าเป็นไข่ขาวก็ประมาณ 5-6 ฟองนะครับส่วนซอสเนี่ยผมก็ใช้ซอสยี่ห้อไลฟ์นะครับเพราะว่ามันลดโซเดียมแล้วก็ลดน้ำตาลนะครับ 50% แต่ทีนี้เนี่ยต่อให้กินซอสเนี่ยผมก็ใส่แค่นิดเดียวนะครับก็มื้อเช้าเนี่ยที่กินข้าวโอ๊ตกับไข่เนี่ยเพราะว่าผมไปซ้อมเลยนะครับข้าวโอ๊ตกับไข่เนี่ยมันย่อยไวแล้วก็มันเอาไปใช้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมกินเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมไปซ้อมเลยแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามื้อต่อไปผมทานอะไรบ้างนะครับผมก็สำหรับหลังซ้อมนะครับมื้อที่2ผมจะกินเป็นข้าว200กรัมแล้วก็เนื้อวัว200กรัมเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นมื้อที่2หลังซ้อมสำหรับมื้อที่3นะครับก็จะเป็นข้าว200กรัมจริงๆแล้วเนี่ยจะกินไก่หรือปลาก็ได้นะแต่ผมวันนี้พ่อผมก็ทำปลานิลนึ่งมาให้ก็เวลากินก็มีน้ำจิ้มด้วยนะครับแต่ใส่ไม่เยอะก็อันนี้น้ำจิ้มมันจะมีแค่น้ำปลามะนาวพริกอะไรประมาณนี้ไม่ได้ใส่เยอะมากนะครับก็เนื้อปลาก็จะเนี่ยตัวไม่ใหญ่เนี่ยตัวประมาณนี้น่าจะ2เกือบ200กรัมอ่ะ
ันนี้คือมื้อที่3นะครับเป็นข้าวกับปลานิล1ครับผมก็เข้าสู่มื้อที่4มื้อที่5นะครับคือมื้อที่4มื้อที่5เนี่ยผมไปทานไก่แล้วเพราะว่าเน้นเอาสะดวกแล้วนะครับแล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวต้องออกไปสอนนอกสถานที่ด้วยแล้วก็สอนอ่ะมีสอนอ่ะมันเลยต้องกินง่ายไว้ก่อนก็นี่นะครับวิธีทำไก่ผมง่ายมากเลยผมจะทำไก่เอาอกอ่ะไปย่างให้มันสุกแค่นั้นเองแต่ก็ใส่ซอสนิดหน่อยนะครับก็ไปยี่ห้อไลฟ์เหมือนเดิมที่มันลดน้ำตาลลดโซเดียมก็กล่องนี้นะครับมันจะเป็น2มื้อข้าว400ไก่400กินมื้อละ200นะครับอย่างละ200แบ่งเป็น2มื้อนะครับมื้อ4มื้อ5ผมประมาณนี้ครับผมก็เข้ามาสู่ที่มื้อสุดท้ายของผมแล้วครับก็จะเป็นมื้อที่6ก็มื้อที่6เนี่ยผมบอกก่อนมื้อสุดท้ายผมจะเข้ามื้อสุดท้ายแล้วกันผมจะไม่มีคาร์โบไฮเดรตนะครับก็นี่เลยจะมีปลาแซลมอน200กรัมนะครับแต่ผมบอกก่อนว่าปกติผมกินแซลมอนแบบสุกนะครับแต่วันนี้อยากอร่อยก็เลยกินแบบซาซิมิแล้วก็ผักเนี่ยจริงๆผักกินอะไรก็ได้ผมจะกินผักแค่มื้อสุดท้ายมื้อเดียวผักกินอะไรได้แต่ส่วนใหญ่ผมชอบหน่อไม้ฝรั่งเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็ให้โปรตีนสูงนะครับวิธีทำก็แค่ไปผัดกับน้ำมันมะกอกแล้วก็ใส่เกลือซีซอสอ่ะให้มันมีรสชาตินะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นอะโวคาโดผมกินแค่ครึ่งลูกนะครับเพราะว่าเอาไขมันดีแล้วก็ไฟเบอร์บอกก่อนนะเพราะว่าบอกไม่ได้ว่าวันไหนจะกิน6มื้อหรือวันไหนกิน7มื้อแต่ส่วนใหญ่กิน6เพราะว่ามันจะแคลอรี่พอดีกับร่างกายที่ผมต้องการครับแต่ถ้าเกิดวันไหนเล่นขาหนักๆหรือว่าเกิดซ้อมหลังหนักๆเลยก็จะเป็น7มื้อนะครับเพราะว่าผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีว่าเป๊ะๆต้องเป็นยังไงนะผมจะฟังร่างกายเป็นหลักมากกว่าว่าวันไหนมันหิวก็กินแต่ถ้าเกิดวันไหนไม่หิวก็กินประมาณนี้แล้วก็ไม่มีการยัดนะครับเพราะว่าแอคทิวิตี้ร่างกายของเราแต่ละวันไม่เหมือนกันบางวันสอนเยอะบางวันเดินเยอะบางวันไม่ค่อยได้เดินหรืออะไรอย่างนี้นะครับมันต้องดูด้วยแล้วก็ถามว่ากิน6มื้อเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเว้นเท่าไหร่ถึงกินเท่าไหร่นะครับผมจะฟังร่างกายจะเป็นหลักเหมือนกันเพราะว่าผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณกินซอยมื้อเนี่ยทุกๆ 2-3 ชั่วโมงอ่ะมันจะหิวของมันเองนะครับย้ำนะครับซอยมื้อคือกินแบบผมนะยกตัวอย่างเช่นข้าว200ไก่200เนี่ยคือแคลอรี่มันต่ำมันไม่เหมือนคนที่ไปกินข้าวราดแกงหรืออาหารตามสั่งอ่ะเพราะว่าอันนั้นอาจารย์นึงอ่ะแคลอรี่มันสูงมากเลยมันบางทีเขาใช้หมูสับใช้น้ำมันพืชใช้ทอดอะไรเงี้ยแต่ของผมที่กินอ่ะมันแคลอรี่ต่ำมันเลยทำให้ทุกๆ 2-3 ชั่วโมงเลยหิวก็แล้วก็ถ้าถามเรื่องชีสมิลมีไหมผมมีนะครับแต่ชีสมิลผมเนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือชาวบ้านเนี่ยบางคนเขาจะเซตวันใช่ไหมวันหยุดหรือไม่ก็วันอาทิตย์แต่ผมเนี่ยผมจะชีสวันที่ผมอยากกินแล้วกันคือแล้วเวลาผมชีสเนี่ยผมบอกนะผมเป็นคนไม่กินขนมเพราะว่าไม่กินตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็ส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่รู้คิดเองมันนะคิดว่าทำให้ร่างกายมันไม่ค่อยดีแต่ก็โชคดีที่ไม่กินก็แล้วก็ถามว่าถ้าเกิดว่าชีสเมื่อไหร่ผมจะให้อาทิตย์นึงอ่ะประมาณ2มื้อเพราะว่าเราต้องไปกินข้าวกับแฟนกับเพื่อนกับอะไรเงี้ยเราต้องแบบแบ่งบาลานซ์เวลาบาลานซ์ให้ถูกนะครับก็จะทำให้ไม่เครียดด้วยแล้วก็ร่างกายมันพัฒนาได้ดีขึ้นแล้วก็เรื่องบุฟเฟ่ผมก็ไม่กินเพราะว่าเวลาที่ผมกินซอยมื้ออย่างนี้แล้วอ่ะมันจะทำให้การกินบุฟเฟ่มันไม่กินได้ไม่เยอะนะครับมันจะทำให้กระเพาะมันไอ้นี่มั้งอันนี้คือคร่าวๆในช่วงที่ผมเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับก็จะกินอย่างนี้คือบอกเลยว่ากินแบบเนี้ยทุกวันคือไม่ใช่แบบแค่แบบเซ็ตขึ้นมาหล่อๆกินแค่วันถ่ายลงYouTube นะครับก็จะประมาณนี้ก็ถ้าแคลอรี่ก็ประมาณ 4,000 บวกๆประมาณนี้ครับไม่เกินแล้วก็ถ้าวันไหนอ่ะมันจะมีบางวันด้วยที่แบบมันไม่หิวหรือว่าใช้พลังงานไม่เยอะก็5มื้อไม่ได้ซีเรียสมากฟังร่างกายตัวเองเป็นหลักผมใช้ฟังร่างกายเป็นหลักแล้วก็สำหรับใครนะครับที่สนใจให้ผมเทรนหรือว่ามาเล่นที่ยิมผมหรือว่าให้เทรนออนไลน์ดูตารางอาหารดูตารางซ้อมอะไรเงี้ยหรืออยากลงแข่งขันเนี่ยก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์แอดสตูดิโอโลห้านะครับข้างล่างนี้ใส่ไว้ก็วันนี้ก็สำหรับใครที่ดูไปอยากเอาไปปรับใช้ช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับก็ลองเอาไปใช้กันได้อันนี้คือวิธีกินแบบผมนะครับซึ่งพวกนักกีฬาส่วนใหญ่ที่เป็นแบบว่าพวกแบบที่แข่งเขาแบบผสมเลยนะเขาก็กินประมาณนี้แหละคือผมยังไม่ประสบความสำเร็จหรอกแต่ผมกินตามเขาเพราะว่าเราอยากประสบความสำเร็จมั่งเราก็เลยต้องทำแล้วก็สำหรับเรื่องเนื้อสัตว์นะครับถ้าให้แนะนำอ่ะพยายามกินหลากหลาย
มันจะดีกว่ากินซ้ำๆแต่ในกรณีที่แบบกินแบบผมอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเปลืองเงินมันอะไรอย่างเงี้ยก็กินไก่อย่างเดียวได้แต่มันก็จะลดค่าใช้จ่ายลงแต่มันก็จะแบบความหลากหลายในแบบสารอาหารมันจะน้อยแล้วก็มันฝืดคอเอาง่ายๆเพราะว่าส่วนตัวผมมาไดเอทผมจะกินไก่แต่ถ้าเกิดตอนขุนผมจะกินหลากหลายมันทำให้เราแฮปปี้กับมันแล้วก็ทำได้ยาวๆนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ